รีวิวขนมปังเลเยอร์ที่กำลังดังใน TikTok อันนี้โค้กสั่งมาจากใน TikTok นะครับราคา139บาทลักษณะก็จะมาเป็นห่อใสๆแบบนี้เลยไม่แน่ใจว่าเป็นของแบรนด์ไหนนะเพราะว่าเขาไม่มีแบรนด์ติดมาเลยครับโล่งๆมาแบบนี้เลยแกะดูข้างในกันหอมเนยนะเอ้ยกลิ่นได้กลิ่นได้อันนี้อะไรอ่ะเหมือนกาวสองหน้าเลยอ่ะไม่น่าใช่น่าจะเป็นซองกันชื้นครับอันนี้แต่ไม่ใช่ซองนะมันเป็นแบบเป็นแบนแบบเนี้ยใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่หรือเปล่าลักษณะเขาก็จะมาเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดูข้างๆเนี่ยเหมือนจะเป็นชั้นๆเลเยอร์นะแต่ไม่แน่ใจว่าจะลอกได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลองลอกกันอุ๊ยแผ่นแรกลอกได้นะลองดูชั้นต่อไปครับอุ๊ยชั้นต่อไปก็ลอกได้เฮ้ยเป็นชั้นอยู่นะเป็นเลเยอร์อยู่นะแต่มันดูแข็งๆกระด้างกระด้างนะมาชิมรสชาติกันไปครับคำโตข้างในเป็นชั้นเลเยอร์แบบนี้เลยครับหอมเนยรสชาติหวานนิดๆเท็กเจอร์ของขนมปังโคกว่าไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะแต่เขาบอกว่าต้องเอาไปเวฟครับเดี๋ยวลองไปเวฟดูเขาบอกจะนุ่มขึ้นอันนี้โคกเอาไปเวฟมาแล้วนะรู้สึกว่านุ่มขึ้นแล้วก็หอมขึ้นด้วยอีกอย่างนึงคือลอกง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะเนี่ยมาเป็นชั้นแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วก็มีความฉ่ำเนยเยอะเลยนะเนี่ยเพื่อนๆดูดิมาชิมรสชาติดีกว่าไปครับคำโตนุ่มขึ้นเยอะเลยรู้สึกถึงเนยเยอะขึ้นมันจะมีความฉ่ำๆเวฟดีกว่าแนะนำให้เวฟครับแล้วก็ที่ตกใจมากๆเขาแกะกล่องมาเขามีป้ายเขียนบอกว่าเก็บได้นาน120วันหรือประมาณ4เดือนนะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมมันเก็บได้นานขนาดนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ครับประมาณนี้เลยครับขนมปังเลเยอร์ที่ดังใน TikTok แล้วเพื่อนๆมีใครเคยกินบ้างฝากคอมเมนต์บอกโค้กด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโค้กไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย